ือเราทำดีอยู่แล้วเราจะไปกลัวทัวลงทำไมหนูไปแบบดูในโรงหนังแล้วเขาก็แบบมาว่าหนูว่าเป็นสลิ่มหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนั้นคือหนูถามกับตัวเองอะค่ะว่าแบบว่าเออนี่คือที่หนูยืนนี่คือหนูโง่เหรอหนูก็แค่แสดงจุดยืนของหนูอะค่ะทำไมถึงแบบคุณพูดว่าพ่อแม่คุณไม่ต้องกตัญญูก็ได้มันเป็นพื้นฐานของความดีอะค่ะคือวันนั้นอะหนูไปโพสต์ของพี่เออะค่ะก็คือไปเม้นของพี่เอพี่เอเขาลงเรื่องเพลงสรรเสริญก็คือเข้าไปเมนเฉยๆอะค่ะว่าแบบว่าเออของหนูอะหนูก็ยืนนะก็คือมีเพลงสรรเสริญเมื่อไหร่ก็คือยืนแล้วก็หยุดใช่มันไม่ได้เป็นแค่เพลงสรรเสริญเพลงชาติเพลงส่วนมนของโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยก็ต้องยืนแล้วหยุดก็คือแสดงความเคารพให้กับเพลงหนูก็คือยืนตลอดแล้วแบบว่าคือหนูเข้าไปยืนกับเพื่อน2คนแล้วก็โดนหาว่าเป็นสลิ่มก็ไม่ได้ทํายังไงพวกหนูก็ยืนกันของหนูอยู่แล้วก็มีแบบคนอื่นเขาแบบหันหน้ามาคุยกันมีอะไรบ้างแต่คือหนูก็ไม่ได้สนใจอะค่ะเพราะแบบเราก็ทำหน้าที่ของเราเราเป็นนักเรียนแล้วก็ทำหน้าที่ของเราคือเด็กนักเรียนอะค่ะมันก็ต้องแบบเคารพในเพลงสรรเสริญเพลงชาติถามหน่อยว่าทำไมถึงแบบโรงเรียนถึงต้องให้เด็กนักเรียนเคารพธงชาติตอน8โมงเช้าเพราะว่าคือเราเป็นคนไทยอะค่ะมันเป็นเพลงชาติไทยของเราอะค่ะที่บ้านหนูก็จะมีแบบภาพของในหลวงรัชกาลที่9มีรัชกาลที่5ด้วยรัชกาลที่10อะไรแบบเนี้ยก็ติดในบ้านด้วยแล้วแม่ก็แบบชอบเปิดข่าวหนูชอบฟังข่าวอะไรนะข่าวพระราชสำนัก มันก็มีภาพให้เห็นคือเขาไม่ได้แบบเฟกมาอะไรแบบเนี้ยคือหนูก็แบบว่าหนูก็เชื่อตามสิ่งที่หนูเห็นค่ะคือเราก็ต้องถามอะค่ะคือหนูเห็นมาหนูก็ถามแม่ว่าแบบเออแม่มันเป็นแบบนี้จริงหรออะไรแบบเนี้ยคือเพื่อนๆหนูหลายคนก็แบบเออมีแบบส่งแบบนี้มาให้ดูบ้างแต่คือแบบหนูก็ถามแม่ว่าแม่มันเป็นแบบนี้หรอแม่ก็แบบว่าเอออย่างนี้นะมันก็จะมีแบบพวกแบบแอนตี้พวกอะไรแบบนี้มันเป็นแบบเฟกนิวอะค่ะหนูแบบไม่ได้แบบโว้ที่แบบว่าให้ใครจูงจมูกหนูอะคือหนูก็แบบคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าแบบทำไมเขาถึงพูดแบบนี้เขามีแบบเจตนาอะไรที่แบบเขาจะพูดแบบนี้ค่ะก็คือรู้อยู่แล้วว่าแบบเขาให้ร้ายอะไรเนี่ยหนูก็เลยเลือกที่จะไม่เชื่อเขาก็มาเม้นด่าค่ะมาเม้นด่าเม้นว่าหยาบคายนะคะถือว่าแรงเลยคือถ้าหนูจะโดนหาว่าเป็นสลิ่มที่หนูแบบจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์หนูก็แบบยอมที่จะเป็นสลิ่มอะไรแบบนี้ค่ะรู้ว่าแบบเออถ้าเราแบบว่าเราเห็นต่างจากคนอื่นเราก็จะโดนว่านะอะไรแบบนี้แล้วก็จะโดนทัวร์ลงแต่คือหนูก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่ามันเป็นการแสดงความคิดเห็นของเราอะทำไมเราถึงจะต้องกลัวคือมันก็เป็นแบบสิ่งที่เราคิดคนคนหนึ่งคิดเหมือนกันคนอื่นเขาก็อาจจะคิดต่างจากเราหรือแบบคิดเหมือนเราคือเขาก็สามารถคิดได้คือไม่มีใครสามารถแบบมาว่าเราว่าแบบเออเราคิดแบบนี้คือไม่ถูกนะคือเขาก็แสดงความคิดเห็นของเขาให้เราฟังเหมือนกันซึ่งมันก็เป็นแบบแลกเปลี่ยนกันเอ็กเชนความคิดเห็นกันนะเขาก็แสดงความคิดเห็นจุดยืนของเขามาให้เราฟังแล้วก็แสดงจุดยืนของเราให้เขาเห็นเหมือนกันคือเราอะฟังความคิดเห็นของเขาอยู่แล้วคือไม่ได้ไปเถียงไม่ได้ไปโต้แย้งว่าความคิดเห็นของคุณไม่ถูกแต่คือแบบหนูฟังและหนูก็เลือกที่จะแบบว่าคิดว่าแบบว่าเออมันถูกไหมคือเราก็ต้องแบบเสพข่าวหลายๆทางอะค่ะหาข้อมูลจากแบบว่าที่อื่นว่าแบบเออคือเขาเขียนเหมือนกับที่เราไปเจอไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็มาแบบคิดวิเคราะห์แยกแยะอีกทีนึงว่าแบบว่าเออมันถูกไหมหนูก็มีความคิดที่หนูไม่เห็นด้วยอะค่ะคือท่านเลี้ยงเรามาท่านแบบคือทำให้เราทุกอย่างให้ความรักให้อะไรคือแบบเลี้ยงเรามาจนเราแบบเติบโตมาได้ถึงขนาดเนี้ยทำไมถึงเราแบบจะไม่ต้องกตัญญูต่อท่านอันนี้ก็ไม่เข้าใจถามหน่อยว่าถ้าสมมติว่าเขาแบบไม่อยากมีเราทำไมเขาไม่เอาเราออกตั้งแต่ตอนที่เขารู้ว่าเขาจะมีลูกทำไมเขาถึงแบบเลือกที่จะเก็บเอาไว้คือแบบเอามาเป็นภาระตัวเองทำไมคือคุณพ่อคุณแม่เขาก็แบบว่าสร้างเรามาเพื่อที่จะให้เป็นคนดีของสังคมถ้าเรามาแบบ
ไม่กตัญญูบอกพ่อแม่ก็เป็นหน้าที่ที่แบบว่าต้องเลี้ยงดูอยู่แล้วคือหนูว่ามันไม่ถูกต้องอะค่ะไม่ใช่ว่าแบบว่าเราจะตอบแทนบุญคุณได้กับแค่คุณพ่อคุณแม่นะเราสามารถตอบแทนบุญคุณได้กับคุณครูญาติพี่น้องหรือคนที่ช่วยเหลือเราในยามที่เราลำบากคือใครจะมองว่าเราโบราณใครจะมองว่าเราอะไรก็ช่างเขาไปเถอะค่ะและที่หนูกตัญญูต่อสถาบันก็เพราะว่าคือในหลวงอ่ะท่านก็ทรงแบบทรงทำงานหนักทรงเหนื่อยมาทำเพื่อประชาชนมากมายหนูคิดว่าคนที่แบบว่ายังจงรักภักดีต่อสถาบันก็ยังมีอยู่ในคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ขอให้แบบว่าแสดงจุดยืนของตัวเองค่ะไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปแบบกลัวแบบโดนทัวลงหรือโดนอะไรเราไม่ต้องไปสนใจคนที่เขาจะมาว่าเราค่ะเพราะว่าคนที่เขาว่าเรามันก็ทำเป็นเหมือนแบบเสียงลมเสียงนกเสียงไม้ไฟอะไรแบบนี้ค่ะไม่ต้องไปสนใจมันก็เป็นความคิดของเราอะค่ะก็แบบคือเราทำดีเราคิดดีตลอดเราจะไปแบบกลัวทำไม